สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับชายหนุ่มผู้ยากจนที่ได้แต่งงานกับนางงามจนชีวิตก้าวไปถึงจุดสูงสุดทั้งสองต่างกุมมือใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา30ปีมีลูกชายและลูกสาวทั้งหมด8คนเป็นชีวิตแสนสุขที่ช่างน่าอิจฉาทว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลับทำลายภาพลวงตาที่งดงามนั้นลงคำหลอกลวงต่างๆค่อยๆถูกเปิดโปงพฤติกรรมอันแสนประหลาดของเขาทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุจริงหรอวันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวคดีการทำร้ายมิเชลแมคนิลจนเสียชีวิตมิเชลซัมเมอร์เกิดเมื่อปี1957ที่เมืองคองคอร์ดสหรัฐอเมริกาฐานะทางบ้านถือว่าร่ำรวยด้วยคุณสมบัติที่ทั้งสวยและเฉลียวฉลาดเมื่ออายุได้19ปีมิเชลจึงขึ้นเวทีเข้าร่วมประกวดจนชนะได้ตำแหน่งมิสคองคอร์ดประจำปี1976เมื่ออายุได้21ปีเธอก็ได้รู้จักกับชายหนุ่มที่ชื่อมาร์ตินแมคนิลที่โบสถ์แห่งหนึ่งทั้งคู่ตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็หนีไปแต่งงานกัน5ปีต่อมาพวกเขาก็มีลูกด้วยกันถึง4คนและยังรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นให้เด็กๆเพิ่มอีก4คนมาร์ตินอายุมากกว่ามิเชล1ปีเขาทั้งเก่งและหน้าตาดีทว่าในอีกหลายๆด้านกลับตรงกันข้ามกับผู้เป็นภรรยาอย่างสิ้นเชิงมาร์ตินเกิดในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยากจนเธอต้องขายบริการเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเขาเคยเป็นทหารอยู่นาน2ปีก่อนจะปลดประจำการเนื่องจากได้รับบาดเจ็บและกลับบ้านมาเรียนต่อจนจบไม่กี่ปีหลังจากแต่งงานกับมิเชลมาร์ตินก็สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์และเป็นศัลยแพทย์อย่างเป็นทางการต้นยุคปี1990เขายังสอบได้ใบอนุญาตทนายความในปี2000มาร์ตินยังได้รับคำเชิญจากผู้ว่ารัฐยูทาห์ในขณะนั้นให้มาดำรงตำแหน่งผอ.ศูนย์กายภาพฟื้นฟูยูทาห์ทั้งครอบครัวจึงย้ายมาจากแคลิฟอร์เนียมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่ยูทาห์มาร์ตินในตอนนี้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานครอบครัวก็อบอุ่นสมบูรณ์แต่เขาชอบบงการชีวิตของภรรยาเนื่องจากครอบครัวของมิเชลไม่ชอบมาร์ตินดังนั้นเขาจึงไม่ยอมให้ภรรยาไปมาหาสู่กับครอบครัวของเธอในปี2007มาร์ตินและมิเชลก็กุมมือสร้างครอบครัวด้วยกันมาเกือบ30ปีแล้วทว่าจู่ๆมาร์ตินในวัยย่าง50ปีกลับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเขาเริ่มใส่ใจรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองมากขึ้นหมกมุ่นอยู่กับการลดน้ำหนักและฟิตร่างกายและยังอาบแดดจนผิวกลายเป็นสีแทนมิเชลจึงสงสัยว่าเขาน่าจะมีชู้เมื่อเธอทำใจดีสู้เสือเอ่ยปากถามเรื่องนี้กับสามีมาร์ตินก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาก่อนจะโทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของมิเชลโดยบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาหน้าตาของเธอดูแก่ลงไปมากรูปร่างก็ท้วมเพลและยังไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกเขาก็เลยต้องไปหาผู้หญิงคนอื่นเมื่อมิเชลได้ยินดังนั้นก็ไม่รู้ว่าควรจะตอบโต้อย่างไรมาร์ตินจึงพูดต่ออีกว่าเขาจะยอมกลับมาหาครอบครัวก็ได้โดยมีเงื่อนไขว่ามิเชลต้องทำศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้าผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านมีดหมอมาก่อนเลยในชีวิตยอมไม่รู้สึกยินดีสักเท่าไหร่แต่เพื่อรักษาชีวิตครอบครัวเอาไว้ในที่สุดมิเชลก็ตกปากยอมรับในตอนนั้นเองที่อเล็กซิสลูกสาวคนที่3กำลังเรียนแพทย์ชั้นปีที่3อยู่ที่ต่างรัฐกำลังจะปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิและกลับมาอยู่บ้าน1อาทิตย์ในสัปดาห์หน้ามาร์ตินจึงกำหนดให้มิเชลเข้ารับการผ่าตัดดึงหน้าในช่วงที่อเล็กซิสกลับมาเพื่อจะได้สลับกับลูกสาวช่วยกันดูแลมิเชลหลังผ่าตัดในคืนวันแรกมาร์ตินบอกให้อเล็กซิสกลับไปพักผ่อนก่อนเขาจะทำหน้าที่ดูแลภรรยาเองเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่ออเล็กซิสเข้ามาดูอาการของแม่ก็พบว่ามิเชลกำลังหมดสติจึงรีบไปถามผู้เป็นพ่อว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นมาร์ตินจึงบอกว่าเขาน่าจะให้เธอกินยามากเกินไปมาร์ตินอธิบายว่าหลังจากมิเชลกินยารอบแรกเข้าไปก็อาเจียนออกมาจนเกือบหมดเขาเกรงว่าฤทธิ์ยาจะไม่แรงพอดังนั้นจึงป้อนยาให้เธออีกครั้งคำตอบของพ่อทำให้อเล็กซิสตะขิดตะขวงใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นตลอดระยะเวลาหลายวันเธอจึงรับช่วงคอยดูแลมิเชลด้วยตัวเองหลังจากยาหมดฤทธิ์มิเชลก็ฟื้นคืนสติก็จำได้เลือนลางว่ามาร์ตินเอาแต่ป้อนยาให้เธอกินแต่จำไม่ได้เลยว่ามันเป็นยาอะไรกันแน่เนื่องจากตอนนั้นเธอสวมฝาครอบตาอยู่จึงได้ขอให้ลูกสาวลองเทยาทุกชนิดลงในฝ่ามือของเธอเพื่อจดจำผิวสัมผัส
พื่อตอนที่ลูกสาวไม่อยู่อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่ามาร์ตินป้อนยาอะไรให้เธอกินบ้างด้วยการดูแลเอาใจใส่ของลูกสาวนับวันอาการของมิเชลก็ยิ่งดีขึ้นคืนก่อนวันที่อเล็กซิสจะต้องกลับไปเรียนหนังสือระหว่างที่ช่วยสระผมให้ผู้เป็นแม่นั้นจู่ๆมิเชลก็ร้องไห้และเล่าเรื่องที่มาร์ตินนอกใจให้ลูกสาวฟังพร้อมทั้งบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับแม่ต้องเป็นฝีมือพ่อของลูกอย่างแน่นอนเมื่ออเล็กซิสได้ยินดังนั้นก็ตกใจอย่างมากจึงรีบปลอบโยนผู้เป็นแม่เธอคิดเอาเองว่าหลังจากนี้ไม่นานความสัมพันธ์ของพวกเขาก็น่าจะดีขึ้นจึงไม่ได้เก็บมาใส่ใจและเดินทางกลับมหาวิทยาลัยตามกำหนดการในวันรุ่งขึ้นวันที่11เมษายนปี2007มาร์ตินออกไปทำงานตามปกติด้านมิเชลก็พักรักษาตัวอยู่ในบ้านตามลำพังเวลาใกล้เที่ยงมาร์ตินก็ออกไปรับเอดาลูกสาววัย6ขวบที่โรงเรียนอนุบาลทั้งคู่กลับมาถึงบ้านตอน 11:35 มาร์ตินบอกให้เอดาเข้าไปหาแม่แต่ลูกสาวหาจนทั่วบ้านก็ไม่พบตัวมิเชลจนกระทั่งวิ่งเข้าไปในห้องน้ำขณะที่มาร์ตินอยู่ในห้องครัวก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเอดาเมื่อตามเสียงของลูกสาวไปก็พบว่าทั้งตัวของมิเชลจมอยู่ในอ่างที่เต็มไปด้วยน้ำโดยอาการหมดสติไม่รู้สึกตัวเนื่องจากมาร์ตินไม่สามารถยกมิเชลขึ้นมาได้เขาจึงบอกให้เอดาไปตามเพื่อนบ้านมาช่วยพร้อมทั้งรีบโทรแจ้ง911Okay, did you get her out of the water? I let the water out. Is she breathing at all? She's not. Okay, sir, the ambulance has been paged. They're on their way, okay? Do not hang up. Okay, do you know how to do CPR? I'm doing it. Okay, do not hang... โทรศัพท์สายนี้ฟังแล้วรู้สึกแปลกๆมาร์ตินดูหงุดหงิดฉุนเฉียวและคอยเอาแต่จะวางสายจนโอเปอเรเตอร์ต้องคอยโทรกลับไปเพื่อสอบถามที่อยู่ของเขาที่แปลกยิ่งกว่าก็คือมาร์ตินบอกที่อยู่ผิดทำให้รถกู้ชีพต้องเสียเวลาอยู่บนถนนพักใหญ่ระหว่างนั้นเพื่อนบ้านก็มาถึงพวกเขาจึงช่วยกันอุ้มมิเชลขึ้นจากอ่างอาบน้ำก่อนที่มาร์ตินจะเริ่มช่วยปั๊มหัวใจให้กับภรรยาต่อมาเมื่อรถกู้ชีพเดินทางมาถึงก็พบว่าหัวใจของมิเชลหยุดเต้นแล้วตำรวจจึงได้ตามมาสมทบในที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วหลังจากสำรวจและสอบปากคำเบื้องต้นก็ระบุว่าทั้งหมดเป็นอุบัติเหตุดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงไม่ได้ปิดกั้นที่เกิดเหตุมาร์ตินจึงรีบนำข่าวร้ายดังกล่าวแจ้งให้กับอเล็กซิสผู้เป็นลูกสาวทราบในตอนนี้เธอจึงนึกถึงคำพูดของแม่ที่เคยบอกเอาไว้ว่าเธอรู้ได้จากสัญชาตญาณว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับพ่ออย่างแน่นอนดังนั้นจึงรีบเดินทางกลับบ้านทันทีเธอถามพ่อว่ายาของแม่อยู่ที่ไหนยังเหลืออีกเท่าไหร่มาร์ตินบอกว่าเขากลัวว่าเมื่อเห็นยาแล้วจะทำให้คิดถึงภรรยาขึ้นมาจึงทิ้งมันไปหมดแล้วเมื่อได้ยินดังนี้ทำให้อเล็กซิสยิ่งเชื่อในลางสังหรณ์ของตัวเองมากขึ้นทว่ามาร์ตินไม่รู้เรื่องบทสนทนาระหว่างเธอกับมิเชลทำให้ไม่ได้ระแวดระวังอะไรในตัวลูกสาวคนนี้อเล็กซิสจึงฉวยโอกาสที่มาร์ตินกำลังนอนหลับแอบไปดูบันทึกการสนทนาในมือถือของเขาและแคปหน้าจอมาอย่างครบถ้วนจนพบหมายเลขหนึ่งที่ปรากฏขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยมันเป็นเบอร์ของยิปซีจูเลียนวิลลิสหลังจากนั้น1วันรายงานชันสูตรพลิกศพก็ออกมาว่ามิเชลไม่มีบาดแผลภายนอกเจ้าหน้าที่นิติเวชสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุการจมน้ำหลังจากอาการหัวใจวายกำเริบทว่ามิเชลที่อายุเพิ่งครบ50ปีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาโดยตลอดและไม่เคยมีปัญหาโรคหัวใจทำไมจึงมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันพอโรคนี้ได้วันที่3หลังจากมิเชลเสียชีวิตมาร์ตินก็รีบจัดงานศพโดยไม่ยอมให้ญาติพี่น้องของมิเชลมาเข้าร่วมพิธีที่มาร่วมงานศพได้จึงมีเพียงเพื่อนๆส่วนหนึ่งของเธอและในจำนวนนี้ก็มีหญิงสาวผมยาวสีน้ำตาลคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักเธอก็คือเจ้าของเบอร์โทรปริศนาผู้นั้นหรือก็คือยิปซีชู้รักของมาร์ตินยิปซีรู้จักกับมาร์ตินผ่านทางอินเทอร์เน็ตเมื่อปี2005เพราะสนใจในสิ่งเดียวกัน He asked me what I knew about quantum physics
You bonded over quantum physics. There was just instant chemistry. หลังจากงานศพอเล็กซิสและพี่สาวคนโตเรเชลก็เสนอตัวกลับมาอยู่บ้านเพื่อคอยช่วยดูแลน้องๆแต่กลับถูกมาร์ตินปฏิเสธโดยบอกว่าเขาได้ติดใบปลิวประกาศรับพี่เลี้ยงไปแล้วและคนที่มาสมัครก็ผ่านการสัมภาษณ์แล้วเธอมีชื่อว่ายิปซีถูกต้องแล้วครับเธอก็คือยิปซีชูรักของเขานั่นเองไม่ว่าสองพี่น้องจะคัดค้านมากแค่ไหนก็ตามแต่ยิปซีก็ยังได้งานพี่เลี้ยงนี้และย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านที่มิเชลเคยอยู่โดยไม่ต้องทำกับข้าวไม่ต้องทำความสะอาดบ้านไม่ต้องดูแลเด็กๆหน้าที่เดียวของเธอก็คือคอยเอาอกเอาใจมาร์ตินทำให้สองพี่น้องที่ไม่สามารถนิ่งเฉยได้ทะเลาะกับมาร์ตินยกใหญ่ก่อนจะถูกไล่ตะเพิดออกจากบ้านไปในตอนนี้เองเพื่อตัดรำคาญจากพี่น้องสองคนนี้เขาจึงประกาศตัดพ่อตัดลูกกันอย่างสิ้นเชิงความรักของมาร์ตินกับยิปซีคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วทั้งที่มิเชลเพิ่งเสียชีวิตไปไม่ถึง3เดือนพวกเขาก็จดทะเบียนสมรสกันทว่าขณะที่มาร์ตินกำลังเคิบเคิ้มกับชีวิตใหม่อยู่นั้นอเล็กซิสกับเรเชลก็กำลังประกาศสงครามกับพ่ออย่างเป็นทางการพวกเธอพยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความกับตำรวจและส่งเอกสารไปยังสำนักงานอัยการหลังจากถูกปฏิเสธไปแล้วหลายรอบในที่สุดปลายปี2007นักสืบ2คนที่จัดการคดีพิเศษก็รับทำคดีของมิเชลพวกเขาเริ่มต้นจากการสืบภูมิหลังของมาร์ตินจนค้นพบความลับมากมายที่ไม่มีใครรู้อันดับแรกมาร์ตินไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเขาใช้เอกสารและทานสคริปต์ปลอมเพื่อสมัครเข้าวิทยาลัยแพทย์มาร์ตินมักโอ้อวดกับคนโน้นคนนี้ว่าตัวเองเคยเป็นทหารมาก่อนถ้าว่าความจริงแล้วเขาใช้ข้ออ้างว่าตัวเองมีอาการทางจิตเวชจนออกจากกองทัพทั้งที่ยังประจำการไม่ครบ2ปีหลังจากนั้นตลอด30ปีที่ผ่านมาก็ได้รับเงินชดเชยผู้ทุพพลภาพจากกองทัพเดือนละ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 98,520 บาทเมื่อเขาอายุได้21ปีก็ติดคุกด้วยข้อหาปลอมแปลงเช็คหลังจากนั้นครึ่งปีหลังจากได้รับการประกันตัวมาร์ตินก็ได้รู้จักและแต่งงานกับมิเชลก่อนจะได้รับแจ้งว่าสอบเข้าวิทยาลัยแพทย์ได้ไม่รู้ว่าเพราะระบบปกพร่องหรือเพราะมาร์ตินเก่งเกินไปจึงไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยมีคดีร้ายแรงติดตัวแต่กลับมาถูกเปิดโปงระหว่างการสืบคดีของมิเชลมาร์ตินเหมือนจะตัดสินใจบอกลาชีวิตแบบเดิมๆเขาไม่อยากอุปถัมภ์ลูกบุญธรรมทั้ง4คนอีกแล้วจึงเร่งหาครอบครัวใหม่ให้กับเด็กๆพร้อมทั้งวางแผนตั้งหากไว้ให้กับจีเซลลูกบุญธรรมอีกคนซึ่งขณะนั้นมีอายุ14ปีโดยเธอเดินทางมาจากยูเครนผ่านโครงการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและยังมีพี่สาวอีกคนอยู่ที่บ้านเกิดมาร์ตินจึงส่งจีเซลขึ้นเครื่องบินกลับไปที่ยูเครนโดยอ้างว่าให้เธอไปเยี่ยมญาติพร้อมทั้งหลอกว่าจะกลับไปรับหลังจากนี้2เดือนแต่เวลาผ่านไปแล้ว1ปีมาร์ตินก็ยังปล่อยให้จีเซลคอยเกอร์ซึ่งแผนการนี้ด้านหนึ่งก็ทำให้เขาสามารถจัดการลูกบุญธรรมได้สำเร็จอีกด้านหนึ่งก็แอบอ้างใช้ตัวตนของจีเซลมาปลอมแปลงอายุใน ID ของเธอเพื่อให้ยิปซีภรรยาใหม่ของเขาสวมรอยใช้ตัวตนของจีเซลเป้าหมายก็เพื่อหลบหนี้ธนาคารที่ยังค้างอยู่ถึง 60,000 ดอลลาร์ 1,974,000 บาทด้านอเล็กซิสกับครอบครัวของมิเชลแม้จะแตกหักกับมาร์ตินไปแล้วแต่ก็ยังคอยเป็นห่วงเด็กๆอยู่ห่างๆเมื่อพวกเขาพบว่ามาร์ตินไม่ยอมไปรับจีเซลกลับมาเสียทีพี่สาวของมิเชลจึงแอบบินไปยูเครนและรับจีเซลกลับมาด้วยตัวเองในตอนนี้เองการแอบอ้างตัวตนของจีเซลได้ถูกเปิดโปงในที่สุดในปี2009มาร์ตินและยิปซีถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุก3ปีกับ21เดือนตามลำดับระหว่างที่มาร์ตินอยู่ในเรือนจำอเล็กซิสได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูน้องๆเป็นการชั่วคราวด้านมาร์ตินที่อยู่ในคุกก็ขู่เอาไว้ว่าจะไม่ยอมปล่อยให้พวกเธอลอยนวลเป็นอันขาดอเล็กซิสที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัวจึงรีบตัดสินใจสอบสวนลงลึกในคดีของแม่และสัญญากับตัวเองเงียบๆว่าจะทำให้พ่อต้องอยู่ในคุกไปตลอดชีวิตเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลให้พิจารณาสาเหตุการเสียชีวิตของมิเชลอีกครั้งพนักงานสอบสวนจึงเริ่มรวบรวมหลักฐานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อนบ้านที่มาช่วยในตอนนั้นเล่าว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมาถึงมาร์ตินช่วยปั๊มหัวใจให้มิเชลอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าหลังจากกู้ภัยมารับช่วงต่อถึงจะเห็นว่ามีน้ำเริ่มพุ่งออกมาจากปากของมิเชลมาร์ตินซึ่งเป็นศัลยแพทย์คนหนึ่งจะไม่รู้วิธีการทำ CPR ที่ถูกต้องเลยเหรอ
จ้าหน้าที่กู้ภัยในตอนนั้นก็ยืนยันคำพูดของเพื่อนบ้านพนักงานสอบสวนยังพบอีกว่ามาร์ตินเคยทำงานในโรงพยาบาลตามเมืองต่างๆหลายแห่งซึ่งทุกแห่งล้วนเคยได้รับการร้องเรียนจากผู้ป่วยของเขาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลวนลามการล่วงละเมิดทางเพศในระดับต่างๆกันชูรักคนหนึ่งของมาร์ตินบอกกับพนักงานสอบสวนมาร์ตินเคยหลุดปากยอมรับว่าเขาใช้การฉีดยาเพื่อจบชีวิตน้องชายของตัวเองและใช้วิธีการเดียวกันจบชีวิตคนไข้หลายรายของตนแม้จะขาดหลักฐานที่มีน้ำหนักสนับสนุนทว่าจากหลักฐานแวดล้อมจำนวนมากทางศาลจึงอนุมัติให้เปิดการพิจารณาหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของมิชเชลอีกครั้งเมื่อพนักงานสอบสวนไปพิกรายงานชนสูตรพิกศพอีกครั้งพวกเขาก็พบว่าในตัวของมิเชลมีส่วนผสมของยากล่อมประสาทอยู่ถึง4ชนิดต้องบอกก่อนว่าวันที่อเล็กซิสเดินทางกลับไปมหาวิทยาลัยอาการของมิเชลก็ดีขึ้นมากจนไม่ต้องกินยาแล้วแต่ทำไมในวันรุ่งขึ้นเธอจึงกลับมาใช้ยาพร้อมกันทีเดียวถึง4ตัวได้ถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่จึงได้เปลี่ยนสาเหตุการเสียชีวิตของมิเชลจากอุบัติเหตุเป็นไม่ทราบสาเหตุในเดือนกรกฎาคมปี2012มาร์ตินก็พ้นโทษหลังจากเสพสุกกับอิสรภาพได้7สัปดาห์เขาก็ถูกจับกุมอีกครั้งในข้อหาทำร้ายมิเชลจนถึงแก่ชีวิตโดยเจตนาหลังจากนั้น1ปีศาลก็พิจารณาคดีนี้อย่างเป็นทางการโดยอัยการอธิบายว่าเช้าวันเกิดเหตุมาร์ตินออกไปทำงานที่โรงพยาบาลตามปกติทว่าหลังจากนั้น1ชั่วโมงครึ่งก็ไม่มีใครสามารถเป็นพยานยืนยันได้ว่าเขายังอยู่ที่โรงพยาบาลมาร์ตินมีเวลามากพอที่จะกลับไปบ้านป้อนยาให้ภรรยาเพื่อให้เธอหมดสติจากนั้นก็ลากเธอลงไปในอ่างอาบน้ำเพื่อสร้างสถานการณ์ว่าเป็นอุบัติเหตุต่อมามาร์ตินก็ออกไปรับลูกสาวคนเล็กกลับจากโรงเรียนอนุบาลโดยจงใจทำให้ลูกสาวเป็นคนแรกที่อยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อลดความน่าสงสัยของตัวเองเขาแซงทำเป็นยกมิเชลไม่ไหวสั่งให้ลูกสาวไปตามเพื่อนบ้านมาช่วยตอนที่โทรแจ้งความเขาวางสายไปถึง3ครั้งและยังจงใจบอกที่อยู่ผิดทั้งหมดล้วนเป็นแผนการเพื่อถ่วงเวลาจากคำอธิบายของอัยการหลักฐานที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือยาที่ถูกตรวจพบในร่างกายของมิเชลโดยหมอศัลยกรรมของเธอได้มาเป็นพยานในชั้นศาลเล่าว่ามาร์ตินเป็นคนสั่งให้ออกยาทั้ง4ชนิดนี้เนื่องจากมาร์ตินเป็นศัลยแพทย์และการันตีกับตัวเขาเองว่าจะกำกับดูแลการใช้ยาของมิเชลเป็นอย่างดีเขาจึงยอมสั่งยาในปริมาณที่มากกว่าปกติให้ไอรีนแฟนสาวที่คบกับลูกชายมาร์ตินในขณะนั้นก็ขึ้นให้การในชั้นศาลว่าหลังจากเกิดเหตุไม่นานเธอได้เข้าไปพักที่บ้านของแฟนหนุ่มมาร์ตินบอกให้เธอนำยาที่มิเชลยังกินไม่หมดไปเทลงในชักโครกตอนนั้นเธอเองก็รู้สึกแปลกแต่ก็ยอมทำตามแต่โดยดีลูกๆของมาร์ตินล้วนขึ้นเป็นพยานในชั้นศาลตอบคำถามของทางอัยการทีละคนหนึ่งในนั้นคือคำให้การของอเล็กซิสที่มีน้ำหนักที่สุดเธอเล่าถึงพฤติกรรมต่างๆที่น่าสงสัยของมาร์ตินก่อนที่มิเชลจะเสียชีวิตลงระหว่างการพิจารณาคดีสีหน้าท่าทางของมาร์ตินดูเรียบเฉยมากจนกระทั่งเมื่อยิปซีมาขึ้นให้การจึงมีการแสดงออกทางสีหน้าอีกครั้งยิปซีเองก็มีท่าทางเรียบเฉยเหมือนกันไม่ได้แสดงออกถึงความสำนึกเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งพยายามแก้ต่างให้มาร์ตินอย่างเต็มที่เมื่อยิปซีถูกขอให้อ่านจดหมายรักที่มาร์ตินเขียนถึงเธอให้ทุกคนในชั้นศาลฟังมาร์ตินก็มีสีหน้าตื้นตันถึงขั้นร้องไห้ออกมาคนสุดท้ายที่ออกมาให้การก็คือเพื่อนรวมห้องขังของมาร์ตินซึ่งเขาเล่าว่ามาร์ตินเคยเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับมิเชลที่เดินมาถึงทางตันแล้วหากหย่ากันมิเชลก็จะได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปดังนั้นเขาจึงวางยาเธอก่อนจะลากลงไปในอ่างอาบน้ำเพื่อสร้างสถานการณ์ว่าเป็นอุบัติเหตุวันที่19กันยายนปี2014หลังจากปรึกษาหารือกันนานกว่า11ชั่วโมงในที่สุดคณะลูกขุนก็มีมติเห็นพ้องต้องกันในตอนนี้อัยการรู้สึกเป็นกังวลมากเนื่องจากขาดหลักฐานโดยตรงทำให้ไม่สามารถเอาผิดเขาได้มากพอ11ชั่วโมงสำหรับคดีทำร้ายร่างกายโดยเจตนาถือว่าน้อยเกินไปเมื่อครอบครัวของมิเชลได้ยินศาลตัดสินว่ามาร์ตินมีความผิดจริงทุกคนต่างก็ร่ำไห้กันออกมาในที่สุดมาร์ตินก็ถูกตัดสินลงโทษจำคุก30ปีแต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยันว่ายิปซีเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยตรงทำให้เธอไม่ได้ถูกดำเนินคดีด้วยเรื่องราวของมาร์ตินก็จบลงแต่เพียงเท่านี้วันที่9เมษายนปี2017
มาร์ตินตัดสินใจจบชีวิตตัวเองระหว่างอยู่ในเรือนจำซึ่งอีก2วันจะครบรอบ10ปีที่มิเชลจากไปลูกๆต่างมาร่วมพิธีศพของมาร์ตินเมื่อผู้เป็นพ่อได้จากไปแล้วความโกรธเกลียดภายในจิตใจก็ได้มาลายหายไปด้วยอิทธิพลและความทรงจำของมาร์ตินก็ค่อยๆเลือนหายไปจากพวกเขาต่อมาอเล็กซิสก็ได้เป็นศัลยแพทย์เธอเปลี่ยนนามสกุลของตัวเองจากแมกนิลเป็นซัมเมอร์ซึ่งเป็นนามสกุลของมิเชลก่อนแต่งงานเพราะไม่อยากถูกเรียกว่าด็อกเตอร์แมกนิลเหมือนพ่อของเธออเล็กซิสยังได้เลี้ยงดูน้องๆที่ยังเล็กจนเติบโตนอกจากนี้ก็ยังมีลูกของตัวเองอีก3คนโดยมักจะนึกภาพเสมอว่าหากมิเชลยังมีชีวิตอยู่เธอจะต้องเป็นคุณยายที่น่ารักที่สุดในโลกอย่างแน่นอนเอาล่ะครับทั้งหมดก็คือเนื้อหาของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ